8 Green โอ้โหวันนี้หล่อมากครับทรงผมขอบคุณครับเลิศเลยนะครับวันนี้เลือกร้องเพลงอะไรครับRight Here Waiting ครับทำไมร้องเพลงนี้ครับกินชอบทำนองอยู่แล้วครับแล้วก็พอได้แบบทีแรกไม่เคยฟังมาก่อนครับแต่ว่าพอหลังจากได้โจทย์มาปุ๊บก็เอามาอ่านเนื้อเพลงแบบมันตรงกับช่วงนี้มากครับแบบเป็นช่วงที่แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันกับแม่ครับครับครับผมทีนี้ทราบว่าจริงๆแล้วกรีนกับคุณแม่นี่สนิทกันมากสนิทกันมากคุณแม่นี่รับส่งตั้งแต่เรียนอนุบาลจนเข้ามหาลัยก็ยังต้องรับส่งยังส่งอยู่ครับนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยน้องกรีนจะร้องเพลงดังมากเลยครับผมไม่รู้ว่าคุณแม่เนี่ยจะหนวกหูหรือจะชอบฟังก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับครับผมว่าเราไปถามคุณแม่น้องกรีนกันดีกว่านะครับสวัสดีครับให้กอดกันก่อนนะครับคุณแม่คุยกับผมนิดนึงนะจริงอย่างที่ผมพูดไหมว่าเขาอยู่บ้านเขาร้องเพลงสนานวันไหวทุกวันร้องเพลงดังทุกวันดังค่ะคุณแม่หนูคูหรือว่าชอบคือความจริงชอบค่ะแต่ว่าเวลาดังมากกลัวจะรบกวนคนอื่นนะอ๋อเราชอบแต่เกรงใจข้างบ้านเขากลัวเขาจะคว้างเอาใช่ไหมฮะแล้วที่ถามนิดนึงว่าวันนั้นวันที่น้องกรีนได้รับการประกาศว่าได้เข้าไปอยู่ในบ้านเอฟคุณแม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้พูดจาล่ำลาหรือว่าสอนอะไรน้องกรีนเลยเพราะน้องกรีนเข้าบ้านไปเลยไม่มีสิทธิ์ได้เจอเลยถ้าวันนี้เป็นวันนั้นคุณแม่อยากจะบอกอะไรน้องกรีนบ้างครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมีเรื่องจะบอกมากมายนะคะแต่ว่าคุณแม่ครับเวลานิดเดียวอย่าเพิ่งบอกเยอะนะครับ เอาที่สำคัญสำคัญเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ต้องบอกเลยค่ะเขาสุดยอดค่ะนี่คือคำที่คุณแม่อยากจะบอกนะครับว่าสุดยอดเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องกรีนต้องพิสูจน์ให้คุณแม่เห็นนะครับว่าสุดยอดแค่ไหนจริงๆแค่ไหนนะครับต้องพิสูจน์ให้คุณแม่เห็นครับสวัสดีขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับมาดูกันนะครับว่าน้องกรีนสุดยอดแค่ไหนเชิญครับกรีน V8 ลูกรักเด็กดีของคุณแม่เลือกเพลง Light Here Waiting เพลงโปรดคุณแม่เพื่อเป็นของขวัญอย่างวันแม่ปีก่อนคุณก็เล่นเอาของขวัญไปของไปซ่อนที่ต่างๆมาหาไม่เจอแม่ก็เปิดออกมาเสร็จปุ๊บก็หยิบออกมาแกเป็นเข็มกลัดรูปหัวใจแล้วเป็นปิ้งปิ้งพลอยว่ารักแม Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, how can we say?Thank you.
somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can you see it, baby? You've got me gone and crazy. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how our heart breaks, I will be right here waiting for you. I wonder how we can survive this romance. But in the end, if I'm with you, I'll take the chance. กรีนครับฟังคอมเมนต์เลยครับคุณไก่ครับสวัสดีครับกรีนครับ วันนี้มีความสุขจริงๆนะดูน้องๆทุกคนนะครับรวมถึงกรีนเนี่ยถ่ายทอดได้ดีให้กับคุณแม่นะครับดีมากๆในเรื่องของอารมณ์ทีนี้พี่ถือว่าวิกเนี่ยเป็นวิกที่กรีนร้องได้สมบูรณ์ที่สุดนะครับของตัวกรีนเองนะครับคือไม่มีปริ้นไม่มีเพี้ยนไม่มีอะไรมากนักนะครับคือเราไม่ได้ใส่เยอะเกินไปแต่มันอยู่นิดหนึ่งสำหรับ เวลาที่เราพร้อมและในเรื่องของการร้องเนี่ยเราจะต้องมองหาสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราเป็นอะไรให้ชัดเจนนะครับก็เห็นกรีนเนี่ยชอบโซชอบ R&B มามันหลุดออกมาบ้างกับท่อนหลังๆแต่ว่าท่อนแรกๆมันยังสามารถจะมีช่วงกรูฟต่างๆที่เป็น R&B อยู่บ้างนะครับการใช้เสียงบางอย่างที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้เยอะขึ้นนะครับพี่ว่ากรีนน่าจะทำตรงจุดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องพะวงว่ามันจะแบบกลัวว่ามันจะไม่เพราะอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปลองค้นหาตัวเองดูดีๆนะครับโชคดีครับขอบคุณมากครับคุณปังครับสวัสดีครับน้องกรีนสวัสดีครับมีอย่างนึงที่เห็นได้ชัดเลยหล่อขึ้นมากนะ ไม่น่าเชื่อนะครับปกติกรีนเป็นคนที่ชอบเพลงที่เอาเรียกง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นเพลงยากนะเป็นโซลเป็นฟังกี้เป็น R&B อะไรเงี้ยนะครับแต่วันนี้เห็นไหมครับเหมือนพี่ไก่เดียเลยพี่ว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดตั้งแต่เรารู้จักกันวันนี้ขอบคุณครับเพลงง่ายๆนะครับเพลงพ็อปง่ายๆ Right Here Waiting เนี่ยนะครับแต่ว่าเราร้องให้คมๆเท่ๆมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะครับวันนี้ดึงออกมาใช้ได้พอดีพอเหมาะบอกตรงว่าไม่มีที่ติเลยแล้วกันโชคดีน้องขอบคุณมากครับพี่ตาลครับสวัสดีครับเพลงค่ะก็จะรู้สึกเหมือนพี่ๆทั้งสองนะคะแล้วก็ที่รู้สึกประทับใจนะคะในการร้องเพลงของน้องกรีนก็คือว่ากรีนคนที่ให้ความสำคัญกับทุกๆคำที่จะเล่าให้คนทุกคนฟังนะคะมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราทำนะคะซึ่งเราทำได้ดีมากในวันนี้ฉันตั้งใจเล่าให้ทุกคนฟังทุกคนก็จะรับอารมณ์นั้นไปนะคะ
ะคะก็ขอชื่นชมค่ะแต่อยากจะฝากไว้นิดนึงตรงที่พอตอนขึ้นต้นเพลงรู้สึกว่าจะแบบพลังเยอะมากแต่พอข้างหลังมันดรอปลงไปนิดนึงพี่สัมผัสได้นะคะต้องพยายามอีกนิดนึงค่ะฝากไว้ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชียร์กรีนโหวต V8 ครับ